วันนี้เรามีเมนูแจ่วกุ้งฝอยมาฝากค่ะใส่กระเทียมคั่วหอมแดงคั่วพริกขี้หนูแดงคั่วและพริกกระเหรี่ยงคั่วลงในภาชนะคลุกให้เข้ากันจนละเอียดปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าปรุงสุกน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตรานิเจอร์เทสและน้ำปลาใส่ต้นหอมและผักชีซอยผักชีฝรั่งซอยใบสะระแหน่และกุ้งฝอยลวกสุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเสิร์ฟจัดรับประทานคู่กับข้าวเหนียวนึ่งและผักครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ